เรียบร้อยแล้วนี่อันยองชินโกเดินโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำเล็บกันนะครับทุกคนก็เราซื้อเครื่องอบเล็บมานะทุกคนแล้วก็ซื้อสีทาเล็บเจลมานะก็จะมาลองทำดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทางเราอยากทำเล็บมากแต่ว่าไม่ได้ไปทำสักทีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำเล็บเองนะฮะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าฉันเคยทำแล้วทำเองแล้วรอบหนึ่งแล้วมันพังหนักมากฉันจะมาทำใหม่นะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งที่แล้วเป็นพลีครั้งแรกเดี๋ยวมาทำกันเลยเรามีสีทาเล็บเยอะมากมายเลยนะฮะก็สีพวกนี้เนี่ยสามารถรอติดตามดูได้ในคลิปวิดีโอแกะพัสดุนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะฮะเราจะต้องตะไบเล็บกันก่อนนะครับทุกคนก็ตะไบหน้าเล็บนิดนึงต้องตะไบไปด้านเดียวเราตะไบหน้าเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดกันนิดนึงเนาะเพื่อไล่ฝุ่นนะฮะเราจะเริ่มทำทีละข้างนะเดี๋ยวเราจะทำข้างซ้ายก่อนนะฮะทุกคนก็เริ่มแรกเราจะทากันเชื้อรากันก่อนนะจ๊ะต่อไปเราจะต้องมาทาเบสกันนะฮะทุกคนพอมันแห้งแล้วเราก็สามารถทาเบสได้เลยทาเบสนะฮะลืมปิดหน้าเล็บแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงนะฮะโดยเวณรอบๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะอบ30วินะฮะต่อไปเราจะเริ่มมาทาสีกันนะฮะทุกคนก็เรามีสีดำนะฮะก็มีเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลตุ่นๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทาสีดำกันก่อนเราก็จะใช้สีดำสองสีจะมีสีดำแบบดำเข้มกับแบบเป็นเหมือนดาร์กเป็นเหมือนแบบน้ำตาลเทาๆเข้มๆหน่อยเดี๋ยวเราจะทาสีดำก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บขอบด้านข้างนะฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะสีแดงไล่ไปนะฮะแดงน้ำตาลแล้วก็สีเทาเข้มนะครับชอบสีนี้จังสีนี้สวยมากอันนี้ลองทาเนาะว่าไม่รู้จะสวยไหมเนี่ยนูดก็สวยดีนะสุดท้ายจะใช้สีนี้นะฮะเป็นสีแบบน้ำตาลเทาดำๆใช้ครบทุกสีเลยมีสีอะไรใช้ครบหมด อันนี้คือเลอะสุดๆรอบแรกเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอาเข้าเครื่องอบเลยนะจ๊ะตึ้ง60วินะอบเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับทุกสีเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มทากันเลยเราทารอบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าเครื่องอบเล็บอีก60วินะฮะเราก็ทำการอบรอบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสีที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะฮะอันจริงสวยนะแค่นี้ก็สวยแล้วนะแต่ว่าเราจะไม่จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะมาลงกิตเตอร์กันด้วยนะครับเพราะว่าเราซื้อกิตเตอร์มากิตเตอร์ที่เราจะลงเป็นกิตเตอร์สีใสๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลงนิ้วโป้งนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะอบกิตเตอร์อันนี้ก่อนนะฮะทุกคนให้มันจบๆไปนะ30อบเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่
ก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะทาเป็นสีแม่เหล็กนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอลองเทสก่อนนะว่าจะลงยังไงดีสีแม่เหล็กเรามี2สีนะเป็นสีเงินกับสีออกแบบชมพูชมพูหน่อยจะลงบางไม่สีแม่เหล็กนะสีแม่เหล็กสีนี้ไม่ค่อยสวยเลยป่ะเปลี่ยนสีดีกว่ายังไม่ชอบใช้เป็นสีนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้สวยกว่าทุกคนเราก็ไปอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปนั่งดีไซน์มาว่าจะเอาแบบไหนนะฮะมันก็ได้ประมาณนี้นะฮะคือแบบว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกันทั้ง3เล็บนะพยายามแล้วนะครับทุกคนพยายามแล้วนะจ๊ะก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทำทาท็อปกันนะฮะสำหรับมือซ้ายก็จะประมาณนี้นะสำหรับสีที่เราวางไว้นะฮะท็อปนะฮะทุกคนทาท็อปกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับการทำเล็บแล้วก็อบครั้งสุดท้ายนะฮะเอ๊ะฉันลืมเก็บขอบว่ะเมื่อกี้อ่ะลืมเก็บขอบเลยวิอันนี้สวยนะเนี่ยชอบอ่ะอบเลยอุ้ยเราก็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์กันเล็กน้อยนะครับทำความสะอาดรอบๆเล็บด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมีสีแม่เหล็กที่แบบติดอยู่เดี๋ยวเราค้างไว้ที่เล็บนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากทำเล็บนี้เสร็จนะเพราะว่าเล็บนี้จะทำข้างนี้จะทำยากกว่าเพราะว่ามันไม่ถนัดนะเราต้องใช้มือซ้ายในการทำเนาะเราก็ต้องมีสมาธินิดนึงก็เดี๋ยวมาเจอกันหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดูมือซ้ายที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นสีแม่เหล็กนะชอบอันนี้มากกว่ารู้สึกอันนี้ทาแล้วสวยอ่ะอันนี้กับอันนี้มันมีความแบบมันมีความเงินนะแต่ก็สวยดีแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าปะเดี๋ยวเราขอทำข้างนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนี่ตึ้งตึ้งตึ้งคือก็มีความแบบว่าอย่างว้าอยู่นะทุกคนก็คือแบบไม่ได้สวย 100% ไม่ได้สวย 100% ไม่ได้สวยเลยนะเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวนะชอบสีนี้มากเลยอะที่เป็นสีนูดอะพอทาอันนี้แล้วมันสวยอะพอทาแม่เหล็กแล้วมันสวยมากเลยทุกคนดูดิแต่อันนี้ไม่เรียบเลยอะสีแม่เหล็กแบบไม่สวยนะติ้งตงใช้เวลาทำแบบเป็นชั่วโมงนั่งไปเหอะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการทำเล็บของเราเนี่ยแนะนำว่ามือใหม่ก็ไปทำร้านเถอะเนาะโอ้คือแบบทำยากนะแล้วแบบอันนี้ต้องลดความดีความงามให้ร้านนะเพราะว่ามันทำยากมากจริงหรือเพราะว่าทำคนเดียวทำเองหรือเปล่าหนูไม่รู้อะแต่แบบทำยากนะทุกคนไม่ใช่ง่ายนะโดยเฉพาะไอ้สีแม่เหล็กนี่คือยากมากคือถ้าเป็นสีพื้นนะมันไม่ยากหรอกแต่อีสีแม่เหล็กนี่ดีมันแบบจะทำยังไงให้มันแบบลายสวยอ่ะนั่นแหละแต่ว่าก็ออกมาได้ประมาณนี้นะทุกคนโดยส่วนตัวก็ชอบดีนะก็เก๋ดีสำหรับการทำด้วยตัวเองครั้งแรกก็รู้สึกพอใจนะนั่นแหละนะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอทำเล็บด้วยตัวเองนะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะแล้วก็ใครที่จะเข้ามา educate เนี่ยก็ฝาก educate เบาๆนะจ๊ะเพราะว่าฉันเพิ่งทำครั้งแรกเนาะอย่าเพิ่งแบบว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่นะมันต้อง educate ดีๆหน่อยโอ้กลัวเหมือนกันเนาะคือบางทีแบบนั่นแหละนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย